รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจรู้สึกโล่งอกแล้วก็ what's next ครับผมกี่ปีแล้วคะที่ขอบมาอัลบั้มนี้ครับน่าจะปีหนึ่งครับปีหนึ่งเต็มครับความแตกต่างจากที่เมื่อก่อนเราเคยมีสามคนเนาะเป็นคนครับผมก็หนึ่งก็ไอเดียก็ค่อนข้างมาจากเราส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นว่าคือเพลงที่ทำมามันคือถนัดเราคือบางเพลงมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆซึ่งในความหมายของเพลงหรือสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปมันชัดเจนมากถ้าเราได้ใช้ในภาษาที่เราแข็งแรงแล้วบางเพลงที่เป็นเพลงภาษาไทยมันคือมันโฟลว์ครับหลากหลายสไตล์ใช่ครับหลากหลายสไตล์ครับแล้วก็คือเราได้เอ็กซ์เพรสตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับคุณถึงสร้างเดียวไหมคะอะไรนะครับ MV โปรเจกต์นี้แบบดูยิ่งใหญ่จะมีครับก็ประมาณนึงครับแต่ว่าเต็มที่ใช่ไหมคะเต็มที่ครับคาดหวังอะไรครับอะไรนะครับคาดหวังอะไรบ้างคาดหวังอะไรครับก็จริงๆแล้วทั้ง10เพลงที่เราทำไปครับเราชอบมันมากๆเลยครับแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็ไม่อายใครถ้าเราจะไปเปิดให้ใครฟังแค่นั้นก็โอเคแล้วสำหรับผมถือเป็นตัวตนมีเพลงไหนที่เราชอบมากเป็นพิเศษไหมคะเด็กก็ชอบทุกเพลงนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกก็ Mountain Tops เป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับก็ Wanna Ride เป็นอีกเพลงเป็นเพลงไทยที่ผมชอบนะครับแล้วก็ Way Up แต่เราเพลงได้ศิลปินมาแบบมาฟีดกันเยอะมากแอนดี้ซีน้องเฟรนเอ็มวีทั้งพีเจริงเลยครับผมก็อันนั้นน้องแพทริเซียก็ต้องขอบคุณภรรยาครับคุณภรรยาเขาจะเป็นฝ่ายแคสติ้งเวลาเกี่ยวกับพวกมิวสิกวิดีโอแต่ว่า Wonderframe ก็ทำงานสนุกน้องเขาวายบ์ดีเอเนอร์จีดีครับแล้วก็พอเรามีเพลง Tonight ขึ้นมาเราก็เหมือนเราขาดเสียงผู้หญิงในเพลงก็เลยนึกถึงน้องเขาน้องวีก็ร่วมโปรเจกต์มาเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็พอมาทำอัลบั้มเนี้ยคือตอนที่ทำโปรเจกต์นั้นมันก็เหมือนคลิกกันอยู่ในห้องอัดแล้วเขาก็แบบโยนไอเดียกันไปกันมาเมโลดี้ก็เลยชวนเขาไปที่ Writing Camp เขาก็ไปอยู่ประมาณ4วันครับ4วันด้วยกันที่แบบว่านั่งเขียนเพลงแต่งเพลงกันso it was good energy เห็นว่าอัลบั้มมีจะปล่อยทั่วเอเชียก็ปล่อยทั่วเอเชียไปแล้วครับใช่ครับก็ดีก็รู้สึก proud นะครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็เหมือนปล่อยออกไปแล้วก็เหลือที่ว่าคนอื่นก็จะคนต่อมันจะเป็นยังไงเห็นใน MV เมื่อสักครู่มีพี่ขันเงินกับจอยอันนี้เป็นคนอันนั้นถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพลงแต่ว่าก็มีแบงแบงแบงคือมันมีเพลงเข้ามาที่ทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่ขันเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อค่ะคือยังจอยในพาร์ทอดีตก่อนก็ยังก็คุยกันบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพลงใหม่ขึ้นมาหลายคนยังคิดถึงแบบหลายคนก็ติดเดิมๆรูปที่ออกมาที่เราไปลงรูปรวมอ๋อที่ร้านอาหารครับคนก็แบบลุ้นว่าจะไทเทจะกลับมาก็ยังเป็นไทเทอยู่ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ในทางเพลงนี้เราแยกกันชัดเจนใช่ไหมก็ณตอนนี้ครับก็คือยังไม่ได้มีแพลนที่จะทำเพลงร่วมกันมีเพื่อนๆปรึกษากันเรื่องเพลงบ้างไหมคะปรึกษากันเรื่องเพลงไม่ได้คุยกันเรื่องเพลงเลยครับจริงรู้สึกไงที่หลายคนยังรุ้นอย่างต่อเนื่องก็เข้าใจครับก็แต่ว่าตัวนี้กลับมาคุยกันได้ก็มีคุยกันก็เจอกันครับเจอกันเจอกันบ้างอะไรนะครับเพื่อนว่าไงบ้างเลยแยกออกมาไม่รู้ครับต้องไปถามครับไม่แบบซัพพอร์ตไหมเลย yeah I think วันนี้ sunny day ก็เพิ่งโพสต์ไปก็เนี่ยแต่ความรู้สึกเดย์เพื่อนก็คือเพื่อนไหมคะครับผมโอกาสที่วงจะกลับมาแบบเดิมมันมีค่อนข้างสูงไหมไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใน Maybe yes maybe no ก็คือก็ I mean I've been why it's not bad it's not good it's in a better direction จากคราวที่แล้ว so it's okay ก็ต้องรอดูแฟนคลับว่าไงบ้างคะแฟนคลับ
บแฟนคลับเขาก็ส่งกันมาก็อยากก็เข้าใจนิดนึงเนอะเหมือนพอรูปนั้นออกไปเขาก็บอกเป็นแนวโน้มที่ดีอะไรก็ลุ้นกันก็ไม่ได้ก็เคลียร์ we're clear แต่ว่า it's just timing ณวันนี้มันดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆนะก็อย่างที่บอกก็ดีขึ้นกว่าจาก like 3-4 months ago ก็เรียกว่าเราคงรอเวลารอเวลา yeah I guess maybe จะมีโอกาสแบบดีแบบ absolutely 100% ไหมคะ nothing is 100% is it ก็ต้องคอยดูแล้วสมมติเวลาเราโชว์แบบเราโชว์คนเดียวบนเวทีเนี้ยครับเงาๆเวลาไปเราใครมาแจมไหมก็มีบูด้ามีเจสบิ๊กคาร์โลแล้วก็ผมก็มีเพลงที่ผมร้องเดี่ยวไม่เยอะหลายเพลงตอนนี้ชื่อว่า The Way Boy The Way Boy คือใคร The Boy Way ควรเก่งฮะ The Boy Way ขอบคุณครับก็ no it's good แต่ตอนนี้ก็คือพี่เมย์ก็ยังเป็นศิลปินของค่ายไทยเทด้วย I mean ก็มันก็ยากอะที่จะลบออกจากมันทำมา19ปีก็ยังอยู่ในไทยเทแหละแต่ว่าคือ we just ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันกันเหมือนแต่ก่อนฮะแต่ก็ยัง it's there จะมีโอกาสเจอกันได้บ่อยขึ้นก็อย่างที่บอกก็เจอกันคุยกันบ้างการโชว์เคสที่จะได้มีแฟนๆรอดูโชว์เคสอะไรแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้แฟนๆได้เห็นMaybe, I don't know. Maybe soon or not? I don't know. why you don't know? เพราะก็ยังไม่รู้ไงให้คนโควิดไปก่อนใช่ตอนนี้มันไม่มีโชว์อะไรเกิดขึ้นเพราะโชว์ก็โดน cancel ไปเยอะใช่ไหมส่วนไม่รู้ก็ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนโดนไปเยอะไหมคะก็มีบ้างก็วันจริงๆวันนี้มันจะมีงานแบบเปิดตัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็ let's just keep it.ครับครับผมอ่ะครอบครัวให้กำลังใจเยอะไหมคะนานลูกสาวมันอยู่แล้วเนี่ยดูดิฟรอนต์โรเลยฟรอนต์โรเขาอยากจะสัมภาษณ์เขามีมาแจมหรือให้มาแจมในอัลบั้มนี้ยังไงบ้างเขามาแจมในอัลบั้มนี้ไหมเขาเป็นคริติกคือพอทำเพลงใหม่เสร็จใช่ไหมก็จะต้องเอามาให้เขาฟังว่าชอบไหมว่าชอบไหมเขาก็จะบอก this one okay this one นี่ดีคือเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่อีกคนYes ชอบแบบพราวในคุณพ่อไหมคะ Are you proud ไหม proud ไหมลูกจะทำตัวเป็นเด็กอนาคตไหมคะเผื่อแบบได้ดองมาแจม MV ก็มีทั้งหลายเพลงที่เขาเข้ามาแจมมีมาตีกองลูกก็ตีกองทั้งหลายครั้งในโชว์อ๋อไม่อย่างครับฝากไปติดตามนะคะในฐานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอบคุณ Def Jam Thailand ขอบคุณ Universal ขอบคุณ Flick of the Light Team The Boy Way Team in Tha Chai ลูกๆภรรยานะครับก็แฟนๆเพลงทุกคนนะครับก็ผมตั้งใจทำอัลบั้มนี้มากครับชื่อว่า The Boy Way นะครับไปฟังกันได้เลยครับขอบคุณครับก็บ้านนะครับจริงๆแล้วต้องไปมาเลเซียแล้วก็ไปต่างประเทศแต่โดนหมดเลยช่วยเพื่อนลูกเพื่อนครับ